ส่วนนั่นเองนะคะเราก็ยังเรียกว่าประโยคสองส่วนนะคะลูกเพราะนั้นตรงนี้ให้จดบันทึกจดให้หมดนะคะประโยคสองส่วนประกอบด้วยประธานแล้วก็กริยาไม่ต้องรีบร้อนนะคะจดให้ตัวเองอ่านออกจดให้ตัวเองอ่านออกนะคะจดด้วยความเรียบร้อยนะคุณครูให้คะแนนในการจดบันทึกด้วยนะคะวันนี้หวังว่าธนวัฒน์คงจะจดด้วยความเรียบร้อยนะคะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะมีใครยังไม่เสร็จตรงนี้มีไหมคะขอให้ตั้งใจแล้วหนูจะได้ไปป.5จะยากมากกว่าป.4นะคะความซับซ้อนจะมากขึ้นเรื่อยๆ
ตอนนี้ยังไม่ยากแต่ถ้าเรียนไม่ตั้งใจมันก็จะดูว่ายากคุณครูก็พยายามหาวิธีที่นักเรียนให้นักเรียนเข้าใจมากที่สุดนะคะจำง่ายๆว่าประโยชน์สองส่วนมีกรรมไหมคะไม่มีกรรมกล่าวออกมาแล้วได้ความชัดเจนแต่อาจจะมีส่วนอะไรคะส่วนขยายเท่านั้นเองส่วนขยายประธานขยายกิริยาเพิ่มมาเท่านั้นเองจดด้วยความเรียบร้อยนะคะไม่ต้องรีบร้อนคุณครูให้เวลาและมีบางคนนะคะเขียนตัวนิดเดียวสุทีสี่ทับสามเขียนช่องเดียวตัวนิดเดียวไม่เอานะคะสองช่องเล็กๆวันนี้หวังว่าสุธีคงจดเรียบร้อยนะคะเขียนช่องเดียวตัวนิดเดียวจริงๆแล้วจะดูรู้เรื่องไหมผ่านหรือยังคะผ่านค่ะข้อที่4ใส่เองไม่ใช่เห็นคุณครูว่างๆแล้วไม่ใส่นะคุณครูให้ใส่เอง
ข้อที่สี่อ่ะคุณครูไม่ใส่นะตรงเนี้ยให้ใส่เองตรงนี้ให้ใส่เองนะคะข้อเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะข้อที่5ให้คิดเองข้อที่5ให้คิดเองเขียนเนี่ยไม่ต้องดูเนี่ยครูให้มาแล้ว4ข้อข้อที่5ให้คิดเอง1ประโยคแล้วแยกส่วนมาว่าอะไรคือประธานอะไรคือกริยาเอาสินั่งคุมขมับเลยพอบอกให้คิดเองข้อ5ให้คิดเองไม่มีข้อ5ของครูไม่มีให้นักเรียนทำเองคุณครูอยากรู้ข้อ5เขียนเองนะคะในสมุดของนักเรียนแล้วแยกส่วนมาให้ครูดู